เพชรจ้าพูดชัดเรื่องสินสมรสทีเคโยเกิดหลังตัดสินใจหย่ากันจบชีวิตคู่จากกรณีการปิดฉากชีวิตคู่ของพิธีกรหนุ่มชื่อดังทีเคปิยวัฒเข็มเพชรและโยเกิดนัทชามุญประชุมที่ตัดสินใจเซ็นใบหย,ย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อเช้านี้โดยกระแสข่าวลือเลิกเด็ดขาดเพราะฝ่ายชายมีโลกสองใบ ล่าสุดในรายการรายการทัวมาลงที่มีเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยพ์อานนท์และบูมสุภาพรวงถ้วยทองงานนี้พชเป็นพิธีกรได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้โดยเปิดเรื่องได้มีการแซวเพชรเจ้าเพื่อนคุณเพชรเจ้า12ปีเลิกเหมือนกันเลยเพชรเจ้าสวนกลับในทันที ประมาณ12 1 3ปีครับและก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนั้นของผมคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะทัศนคติไม่ตรงกันมูมที่ได้ใกล้ชิดทั้งคู่จากการสัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าคู่นี้เขายอมรับมีปัญหากันจริงตัดสินใจอย่ากันเมื่อเช้าบูมเคารพตัดสินใจทั้งคู่นะเขายังคงซับพอร์ตกันในฐานะพี่น้อง คนเราแต่งงานกันมาห้าปีอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะซึ่งคุณโยเกิดเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆค่ะที่บูมจับมือเขาตลอดเพราะต้องการให้กำลังใจให้บูมรู้สึกว่าผู้หญิงหลายๆคนต้องการกำลังใจไม่มีใครอยากให้ความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้น เป็นเพื่อนกันเราเลยอยากซับพอร์ตการตัดสินใจของพวกเขาน่าจะคิดกันมาอย่างดีแล้วส่วนในเรื่องทรัพย์สมบัติที่ฝ่ายโยเกิดได้นั้นบูมออกความเห็นในมุมของผู้หญิงของมันก็ไม่ได้มีคุณค่าทางจิตใจเราขนาดไหนเราไม่มีครอบครัวไม่มีความรักของจะมีไว้ทำไมไม่มีประโยชน์คะ่ะเพรจ้ากล่าวต่อตอนเลิกกันแรกแรก เราอาจจะไม่ได้คิดเรื่องเงินทองเพราะคิดถึงเรื่องจิตใจของแต่ละคนมากกว่าแต่นานไปอาจจะมีมุงฉันเสียเปรียบนะสินสมรสเป็นอย่างไรต้องแบ่งกันให้ดีผู้หญิงถึงไม่เสียเปรียบเคสของผมผมก็ไม่ได้มีอะไรให้เขาเลยมีแต่ตัวและหัวใจ